สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่ในรายการที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นรวมถึงมีสาระน่ารู้ต่างๆที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะบอมค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในช่วงที่2กันแล้วนะคะของรายการท่องเที่ยวของเราเอาละค่ะในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดไปถึงเรื่องของประวัติวัดหนองแวงต่างๆนานานะคะแล้วก็โชคดีมากๆเลยมีแขกรับเชิญเป็นน้องดานะคะมาคอยเล่าเรื่องราวแล้วก็ประวัติเกี่ยวกับวัดหนองแวงให้เราฟังให้ได้ความรู้และสาระไปนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับน้องดาเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะพี่บอมสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะน้องดาคะในช่วงที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของประวัติวัดกันเนาะและทีนี้มันมีอยู่เรื่องที่เราค้างคากันไว้นั่นก็คือเรื่องราวของวัดหนองแวงมันจะมี9ชั้นใช่ไหมคะพอดีอยากจะให้ดาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าแต่ละชั้นเนี่ยเขามีอะไรบ้างอะไรที่น่าสนใจในแต่ละชั้นนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้ดานะคะจะมาให้ความรู้หรือว่าแต่ละชั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสำหรับชั้นที่1นะคะเมื่อเราเดินขึ้นไปภายในพระธาตุนะคะบริเวณชั้นแรกจะเป็นหอประชุมมีพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าค่ะส่วนอุรังคธาตุนะคะหรือว่าส่วนอกค่ะและมีพระธาตุของพระสาวกประมาณ100องค์นะคะที่บรรจุอยู่ในถั่วแก้วอีกทั้งบริเวณชั้นแรกของเรานะคะยังมีการสามารถถวายดอกไม้ธูปเทียนสังฆทานนะคะหรือว่าอาจจะเป็นมีโต๊ะสำหรับเตรียมไว้ตักบาตร108นะคะโดยการใช้เหรียญตักบาตรชั้นแรกเนี่ยส่วนมากจะเป็นการทำบุญส่วนเป็นซะส่วนใหญ่นะคะและยังมีพระประจำวันเกิดนะคะที่ประดิษฐ์ไว้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยและนักท่องเที่ยวนะคะได้มาสักการะบูชาพระพุทธรูปประจำวันเกิดของตนเองอีกด้วยนะคะบรรพบุรุษหน้าต่างเนี่ยจะแกะสลักเรื่องนิทานจำปาสีต้นแบบ3มิติค่ะและมีจิตรกรรมฝาผนังนะคะประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นของดีขอนแก่นนะคะ22คลอง14ของชาวอีสานอีกด้วยนะคะค่ะหลังจากที่ได้ฟังชั้น1มารู้สึกว่าชั้น1มีความน่าสนใจมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ตักบาตร108ด้วยแล้วก็รวมถึงมีเรื่องของอะไรนะคะการเก็บอัฐิพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้วยนะคะโอ้น่าสนใจมากๆอยากรู้แล้วค่ะว่าชั้นต่อๆไปเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยนะคะต่อมานะคะอาจจะเป็นชั้นที่2ค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ของชาวอีสานโดยเก็บรวบรวมนะคะข้าวของเครื่องใช้ในอดีตที่ค่อนข้างที่จะหาดูยากในปัจจุบันนะคะพร้อมทั้งมีการวาดลวดลายบนผนังที่เกี่ยวข้องกับข้อห้ามของคนอีสานนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าครัมนะคะโดยแต่ละภาพเนี่ยก็จะให้ความหมายของแต่ละข้อครัมเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะส่วนบานประตูหน้าต่างนะคะก็จะเขียนด้วยลวดลายเบญจรงค์ค่ะมีภาพนิทานเรื่องสังสินไซนะคะมีการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวอีสานนะคะแต่โบราณนะคะซึ่งของแต่ละชิ้นเนี่ยมีอายุหลายชั่วคนนะคะโดยทางวัดเนี่ยรับมาจากผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะที่นำมาถวายให้ลูกหลานได้ชื่นชมค่ะโอ้โหมาชั้นที่2น่าสนใจมากๆเลยค่ะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยมีอยู่2เรื่องที่บอมอยากถามมากๆเลยนั่นก็คือสินไซนะคะว่ามันคืออะไรค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือคารัมมันแปลว่าอะไรค่ะอยากให้น้องดับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่า2 อย่างนี้มันคืออะไรค่ะสำหรับสินไซนะคะจะเป็นวรรณกรรมที่ผสมผสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนะคะศิลปวัฒนธรรมไทยค่ะในเรื่องราวของยักษ์เนี่ยที่รักพาตัวสมุนเมธานะคะและสินไซเนี่ยได้มีการไปตามพระนางกลับมานะคะและมีการต่อสู้กับยักษ์อะไรจะเป็นเรื่องราวประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องของคารัมนะคะจะเป็นข้อห้ามของอีสานนะคะจะมีทั้งหมด32ภาพนะคะเดี๋ยวขออนุญาตยกตัวอย่างสัก3ภาพมาให้ได้รู้กันนะคะสำหรับภาพที่1นะคะก็จะมีหญิงมีครรภ์เนี่ยไม่ควรเดินข้ามเชือกล่ามสัตว์นะคะเพราะว่าสัตว์ตกใจหรืออาจจะทำให้เราเนี่ยได้รับอันตรายได้นะคะส่วนในภาพที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ
เด็กเนี่ยไม่ควรยืนค้ำหัวผู้ใหญ่นะคะซึ่งไม่ดีนะคะในภาพที่3นะคะก็จะเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ควรยืนใกล้หรืออยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าพระภิกษุสงฆ์นั่นเองค่ะมันเป็นเรื่องราวของนิทานแล้วก็เรื่องราวของความเชื่อความต้องห้ามต่างๆของภาคอีสานโอ้โหถ้าใครไปแล้วก็ยังไม่รู้เนี่ยพูดตรงๆว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะไปนี่ถือว่าต้องได้ดูเนาะเราต้องทำความเข้าใจโอเคค่ะมาถึงชั้นต่อไปกันดีกว่าว่าเป็นเรื่องราวยังไงเพราะว่ารู้สึกว่าแต่ละชั้นเนี่ยจะมีสตอรี่ต่างกันมากเลยเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันนะคะว่าชั้นที่3จะเป็นยังไงกันบ้างมาต่อกันด้วยชั้นที่3นะคะจะเป็นหอปริยัติค่ะบานประตูหน้าต่างนะคะจะเขียนลวดลายเบญจรงค์นะคะและภาพแกะสลักนิทานเรื่องนางผมหอมค่ะเป็นนิทานที่เล่าสืบต่อกันมาแต่โบราณของชาวอีสานนะคะในชั้นที่3นี้นะคะได้รวบรวมตรปัดพัดยศที่เกี่ยวกับยศต่างๆของพระสงฆ์อีกมากมายให้ทุกท่านนะคะได้เดินชมกันอย่างแบบความรู้แบบล้นเหลือเลยค่ะซึ่งจริงๆเรื่องของปริยัติธรรมนะคะจะเชื่อมโยงไปถึงชั้นที่4เลยนะคะอ๋อถึงชั้นที่4เลยล่ะคะหนูน่าสนใจมากๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงไปแล้วค่ะท่านผู้ฟังเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยอยากจะฟังกันต่อแล้วใช่ไหมคะว่าชั้นที่4 5 6จนถึง9เนี่ยมีอะไรบ้างตัวบอมเอ็มก็อยากฟังเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันในเอพิโซดถัดไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องดานะคะที่มาให้สาระน่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับวัดหนองแวงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอสิ้นสุดการดำเนินรายการเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ